สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมารายการคุยกับเพื่อนวันนี้เรามีเพื่อนเก่าเราจริงๆเลยนะที่เคยทำงานที่เดียวกันมานั่งคุยกับเราในรายการวันนี้ก็คือคุณกุ๊กนั่นเองสวัสดีค่ะคุณกุ๊กนี่หลายคนก็คงงงเนาะว่ากุ๊กเป็นใครใช่แล้วมานั่งคุยทำไมเออแบบกุ๊กเป็นใครวะอะไรคุณกุ๊กนี่คือใครวะอะไรเงี้ยไม่แปลกเออก็คือกุ๊กจริงๆแล้วก็อยู่เบื้องหลังหลายๆงานที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงใช่วงการซีรีส์วงการหนังบ้านเราใช่ซึ่งถ้าบอกไปก็น่าจะมีหลายๆคนรู้จักเนาะใช่มีซีรีส์อะไรมั่งที่กุ๊กเคยทำซีรีส์เริ่มต้นที่เขียนบทฮอร์โมน3ซีซั่นแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำอะไรมีทำซีรีส์ตัวเองหมายถึงกำกับเองเขียนบทเองด้วยแล้วก็มีทีมเขียนบทด้วยชื่อของชื่อโปรเจกต์ว่าโปรเจกต์ S แล้วก็ขุนขุนโปรเจกต์ S เนี่ยเป็นโปรเจกต์กีฬาที่มีน้องเจมมี่เจมจะเป็นบอร์ดจะเป็นแบบ4เรื่อง4เรื่อง4กีฬา4ผู้กำกับก็จะแยกกันไปเลยของเราก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายซีรีส์ยิงธนูกีฬายิงธนูแล้วก็ถ้าเป็นซีรีส์มีอะไรอีกอะมีไปช่วยเขียน Gateman Academy สุภาพบุรุษสุดที่เลิศไม่รู้รู้จักหรือเปล่าแล้วก็ไปช่วยเขียนฉลาดเกมโกงซีรีส์อ๋อซีรีส์ที่กำลังจะออกฉาย3สิงหานี้ก็คือไปช่วยเฉยๆแต่ไม่ได้เป็นงานของเราแบบคือเราเหมือนกับเข้าไปช่วยแบบแล้วแต่โปรเจกต์นะเราไม่ได้เข้าไปตั้งแต่เริ่มแต่ว่าบางทีเราก็จะเข้าไปในช่วงแบบเริ่มสกรีนเพลย์แล้ว เขามีโครงเรื่องมาหมดแล้วแล้วเราค่อยเข้าไปช่วยเขาเติมว่าวิธีการเล่าของซีนนี้จะเป็นยังไงตัวละครพูดอะไรกันอะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนช่วยเขียนประมาณนึงเรียกว่าเป็นขั้นตอนนึงแล้วกันเข้าไปเป็นช่วงขั้นตอนไม่ได้ทำทั้งหมดทั้งเรื่องเหมือนกับฮอร์โมนหรือว่าชูดแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรามาคุยกันเรื่องเนี้ยจริงๆเราก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องอื่นเราอยากรู้แบบคือเราก็เหมือนเราเป็นคนชอบดูหนังหรือว่าซีรีส์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราอะอย่างเมื่อกี้ที่กุ๊กบอกก่อนเข้ารายการอะคือการเขียนบทบางครั้งอะในความรู้สึกเราเมื่อก่อนเรานึกว่าคนคนเดียวเขียนเว้ยคิดโง่ๆเลยนะไม่แปลกคนคนเดียวเขียนได้มีจริงเหรอมีเยอะแบบ every dialogue อะไรอย่างนี้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่เขาใช้ชื่อคนเดียวเงี้ยเขาอาจจะมีลูกทีมของเขาแต่ว่าเขาจะแบบชื่อคนเดียวหนังละครต่างประเทศอะไรเงี้ยคนเดียวเขียนเยอะมากแล้วโปรเซสการทำงานที่มันเป็นทีมเป็นไงแบบไม่เก็ตไงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นงานเขียนที่มันแบบควรจะแบบออกมาจากคนเดียวอะที่แบบมันต้องเรียบเรียงทุกอย่างแล้วมันจะคุมโทนกันยังไงแล้วแบบเราจะบอกกับอีกคนนึงยังไงว่าเอ้ยมึงเขียนอย่างนี้นะอะไรเงี้ยอันเนี้ยเอาจริงๆพวกเราก็เริ่มต้นใหม่กันมากๆเลยตอนที่เริ่มเขียนฮอร์โมนอ่ะเพราะว่าไม่มีใครเคยเขียนบทซีรีส์มาก่อนเลยทั้งพี่ยงที่เป็นผู้กำกับด้วยก็ไม่เคยเพราะฉะนั้นเราคือแบบมั่วฮะมั่วเลยคือเคยดูซีรีส์มาก็พอจะรู้ว่าโอเคมันมีหลายตอนนะวิธีเขียนมันมีหลายตัวละครนะเรื่องมีต้องมีตั้งแต่แบบตัวละครครบทุกตัวตั้งแต่ต้นจนจบนะพาเขาไปจนจบเรื่องแต่วิธีเขียนยังไงเขียนยังไงไม่รู้แบ่งกันวิธีการทำงานทำไงไม่รู้ก็ลุยเลยคือโดนสดเอาเลยโดน เรียกได้ว่าโดน แล้วก็เริ่มจากว่าเราอยากพูดอะไรในหนังในซีรีส์เราอยากพูดเราอยากทำแนวไหนพี่ยงอยากทำแนววัยรุ่นเราก็มาดูว่าประเด็นที่เราจะพูดถึงวัยรุ่นมีเรื่องอะไรที่เราสนใจแล้วก็นักแสดงคือเหมือนหน้าดาวเขาเป็นบริษัทดูแลศิลปินนะตอนนั้นเขาก็จะอยากให้นักแสดงของค่ายเขาเนี่ยมีผลงานด้วยการสร้างเรื่องขึ้นมาเลยสร้างโปรดักชันขึ้นมาเองให้นักแสดงเขามีผลงานออกมาเขาก็ทำซีรีส์ดีกว่าเพราะว่าเวลาซีรีส์เนี่ยมันมีตัวละครเยอะได้มันไม่เหมือนกับหนังที่มีแค่2ชั่วโมงก็ตัดสินใจก็ทำซีรีส์พอทำซีรีส์ตัวละครเยอะทีนี้คนเขียนเนี่ย
มันก็อาจจะต้องการคนเยอะกว่า1คนเพราะว่าประสบการณ์1คนมันอาจจะไม่สามารถเขียนเรื่องราวของตัวละครเยอะขนาดนั้นได้ก็เลยมีทีมเขียนบทวิธีเริ่มทีมเขียนบทก็อยากให้ทีมเขียนบทมันหลากหลายคือมันการเลือกทีมเขียนบทเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะเราง่ายๆมันจบที่ว่ามันมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงมีทั้งคนที่เด็กกว่ามีแบบรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็มีทั้งคุยแบบ LGBTQ ด้วยซึ่งมันก็ทำให้ตัวละครมันหลากหลายมากขึ้นมีทั้งเด็กนักเรียนที่เรียนจบชายล้วนสหหญิงล้วนอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้ประสบการณ์ของคนที่เขียนบทมันกว้างขึ้นแล้วก็เอาไอเดียทั้งหมดนะมาโยนกันตรงกลางแล้วก็มาดูซิว่าอันไหนน่าสนใจแล้วก็จับมันใส่ตัวละครว่าตัวละครไหนจะดำเนินเรื่องหรือประเด็นไหนยังไงเริ่มต้นประมาณนี้ก่อนละกันด้วยวิธีคือมันก็ยากเหมือนกันนะพอฟังแล้วก็งงเหมือนกันนะแต่เขาพอเก็ตไอเดียแหละก็คือมันก็ทําให้ซีรีส์นี้มันเลยดูแบบจริงด้วยหรือเปล่าดูจริงเพราะว่าเหมือนพอที่ฟังจากกุ๊กเล่าก็คือเหมือนประสบการณ์ของแต่ละคนที่มาช่วยกันเขียนบทอ่ะมันก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนประมาณว่าก็เรพรีเซนต์ตัวเองแบบหนึ่งป่ะคือพยายามเอ็กซ์เพรสตัวเองออกมาสมมติเราเป็นเพศทางเลือกหรือเป็น LGBT อะไรเงี้ยเขาก็สามารถจะพุชไอสิ่งที่เขาเข้าใจในเรื่องนั้นจริงๆอ่ะเข้าไปให้ตัวละครได้มากกว่าที่อาจจะเป็นคนผู้ชายคนหนึ่งที่ยังจินตนาการคนนี้เอ้ย LGBT เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเราเชื่อว่าแบบนั้นนะเราเชื่อว่าแบบนั้นเราคิดว่าให้เราไปเขียนหนังที่ตัวละครเติบโตมาในค่ายทหารสมมติเราว่าเราต้องรีเสิร์ชเยอะมากเลยอ่ะกับเทียบกับให้เราชีวิตเป็นแอร์ชีวิตแอร์หรือว่าคนเขียนบทอาจจะง่ายกว่าแบบเราอาจจะไม่ต้องแบบรีเสิร์ชเยอะเท่าใช้เวลาเยอะเท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้พวกผมเป็นแอร์คนก็งงเมื่อกี้เลยไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเรารู้จักกับกุ๊กในกรุงไทยอ่ะแค่บอกว่าเคยทำงานที่เดียวกันจริงจริงกุ๊กเคยเป็นแอร์เราก็เคยเป็นตัวเนี่ยเราก็รู้จักกันตอนบินนั่นแหละทำงานเป็นแอร์ค่ะใช่แต่กุ๊กก็ออกมานานนานออกมาก่อนโบดอีกกุ๊กออกมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแต่อายุงานใกล้ๆกันนะใช่งานเราสิบปีใช่ไหมอันนี้11ตามกันมาก็พังๆกันออกมาเลยตามกันมาเข้าตามกันมาออกตามกันไปแล้วก็แพลมีอะไรอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับตอนคิดซีรีส์ฮอร์โมนก็ซีรีส์ฮอร์โมนนะแพลรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีข้อมูลที่เหมือนทำรีเสิร์ชมาดีกว่าแบบละครทั่วๆไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นแล้วก็แบบการดีลกับชีวิตหรือกับอะไรแล้วมีเรื่องเขาเรียกเรื่องฮอร์โมนก็คือจะเป็นแบบฮอร์โมนแต่ละตัวทำให้มัน drive อะไรออกมาในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องมีการรีเสิร์ชเยอะอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเราทำยังไงบ้างตอนนั้นเราก็รีเสิร์ชเยอะจริงๆต้องบอกออกตัวก่อนนะว่ามันนานแล้วเหมือนกันก็เลยอาจจะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่งานแรกเท่าที่จำได้นะตอนนั้นอะเราที่เรายังเด็กกว่านี้เรามีแรงมากเรามีแบบแพชชั่นรุนแรงมากในการแบบอยากเขียนบทอยากทำหนังอยากทำซีรีส์อะไรก็ได้แบบยอมทำได้ทุกอย่างซึ่งมันทำให้เราทุกคนเนี่ยทุ่มเทกับการเขียนบทเรื่องนั้นมากถ้าจะพูดเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาทำงานกันยังไงแบบไม่รู้เลยว่าเรียวกว่าหรือเปล่าหรือว่ายังไงเพราะเราเองก็ต้องออกตัวอีกเหมือนกันว่าไม่ค่อยได้ดูทีวีไม่ค่อยได้ดูหนังเป็นคนที่แบบน่าเกลียดมากเลยอ่ะน่าคือเรียกว่าน่าเกลียดมาก เป็นคนทำหนังเป็นคนเขียนเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่อ่านหนังสือก็น้อยดูหนังก็น้อยดูซีรีส์ก็น้อยแต่ก็อยู่ในธุรกิจแต่ก็ทำสิ่งนี้เป็นอาชีพไปซะแล้วอะไรเงี้ยด้วยอะไรสักอย่างที่ด้วยความชอบมั้งแต่เราก็ว่ามันก็งานเรามันอาจจะมีซิกเนเจอร์ของตัวเองมากกว่าคนอื่นมาแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีงานคนอื่นเข้ามาแบบเหมือนบางครั้งมันโดนที่เราครอบไปโดยที่เราไม่รู้ตัวไหมสมมติเราไปเสพงานคนอื่นเยอะมาบางทีมันอาจจะมีผลของงานของเขาอะเข้ามาเกี่ยวกับบทของเราด้วยหรือเปล่าคิดอย่างนี้ก็เป็นไปได้สำหรับบางคนนะเราว่าแต่ว่าเราก็คิดว่าสำหรับหลายๆคนก็ไม่ใช่เพราะว่า
สำหรับผู้กำกับหลายคนอ่ะเราเชื่อว่าเขามีศักยภาพที่จะแบบสามารถคิดเขาดูเยอะแต่เขาไม่ได้ก๊อปอ่ะมันไม่ใช่การแบบได้รับอิทธิพลมาเต็มๆแต่ว่ามันคือการแบบคือมันเหมือนกับเวลาเราอ่านหนังสือเล่มคนเราอ่านหนังสือ1เล่มกับอีกคนนึงอ่านหนังสือ1เล่มมันได้อะไรไม่เหมือนกันอะอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะแล้วแต่ละ2คนเนี้ยก็ไปอ่านหนังสืออีกหลายๆเล่มที่อาจจะเป็นคนละเล่มกันก็ได้แล้วมันก็ออกรวมออกมาเป็นสิ่งที่เขาได้ตกตะกอนออกมาจากสิ่งที่เขาเสพอ่ะแล้วมันก็ออกมาเป็นผลงานของเขาเองอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้เราก็เลยเชื่อว่ามันคงไม่ใช่ความเป็นหรือมันถือว่าเป็นความเป็นตัวเองก็อาจจะได้นะเพราะมันคือสิ่งที่เราเสพเข้าไปแล้วเราประมวลออกมาตีความตกตะกอนผ่านประสบการณ์ชีวิตตัวเองอีกอ่ะมันก็ค่อยๆสั่งสมไปมันก็เลยกลั่นกรองออกมาเป็นแบบเป็นตัวเองอีกแบบนึงมั้งคือฟังแล้วมันดูยากมากเลยงานเนี้ยบอกคงทำไม่ได้หัวบอกไม่อาร์ตเลยใช่เราก็ไม่อาร์ตเราก็ไม่อาร์ตเราว่าเราไม่อาร์ตทำไมถึงคิดว่าตัวเองไม่อาร์ตอ่ะคือเราไม่รู้ว่าคนอาร์ตเป็นไงอ่ะก็คือเป็นอย่างนี้แหละใช่เหรอคนอาร์ตก็เป็นอย่างนี้แหละคนที่มีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างเธอทำอะไรที่แบบคือเอาสื่อสารคือเหมือนเอาออกมาได้ในคืออาร์ตมันก็คือเหมือนคนที่ในความรู้สึกของเรานะคือเหมือนคนที่เหมือนมีไอเดียอย่างนึงอ่ะมีจินตนาการอย่างนึงแล้วก็สามารถแบบส่งผ่านไปให้คนอื่นในรูปแบบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่คนไม่ว่าจะเป็นคนแบบอย่างพวกช่างภาพใช่ไหมไอ้พวกเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนจิตกรอ่ะเขาก็จินตนาการแล้วเขาก็ส่งทอดความรู้สึกเขาผ่านภาพใช่ไหมของเราก็ผ่านบทก็อาจจะถ้ามองมุมนั้นก็อาจจะได้แต่แบบพอมันเป็นบทมันเหมือนแบบจิตกรเขาวาดคนเดียวอ่ะเขาตกตะกอนคนเดียวอะแต่พอมันเป็นบทอะมันคือมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่มันออกมาโอเคเป็นสมมติเป็นนักเขียนอาจจะเป็นแบบนั้นได้นักเขียนที่แบบเขียนหนังสือได้เปล่าอะได้เปล่าไม่รู้เพราะว่าอาจจะมีสำนักพิมพ์อีกทีที่แบบมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลให้เขาไม่ได้เป็นตัวเขา 100% หรืออะไรก็ตามเออแต่บทเนี้ยมันมีอีกหลายขั้นตอนมากเลยหลังจากบทที่มันจะออกมากลายเป็นผลงาน1ชิ้นให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ดูมันเหมือนอาจจะเราเขียนออกมาเป็นแค่ตัวหนังสืออะตัวหนังสือนี้คนที่จะได้อ่านต่อไปก็คือนักแสดงมีนักแสดงแล้วก็มีผู้กำกับมีแค่นั้นไม่พอคือภายใต้ผู้กำกับยังมีแบบทีมอื่นๆอีกทีมอาร์ตทีมช่างกล้องแบบตากล้องคืออะไรอีกหลายอย่างมากแบบคนตัดต่อทีมตัดต่อที่มันจะสามารถทำให้จากตัวหนังสือที่เราเขียนนะออกมาเป็นภาพเหล่านั้นนะที่ได้ดูกันนะมันพลิกแพลงได้อีกเยอะมากสมมุติว่าง่ายๆว่าถ้าแค่นักแสดงนะเราพูดว่าเราเขียนไปในนั้นว่าฉันรักเธอแล้วเขาพูดว่าฉันรักเธอกับฉันรักเธอมันแบบอารมณ์มันไม่เหมือนกันแล้วอ่ะไหนจะมุมกล้องอีกว่าแบบขนาดภาพตัดต่อนี่หรือว่าวิธีการไดเรกของผู้กำกับมันมีหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆส่วนเริ่มต้นละกันของผลงานที่ทุกคนได้ดูและอย่างที่บอกตัวอย่างเมื่อกี้สมมติว่าฉันเขียนไปว่าฉันรักเธอแล้วมันจะมีแบบวงเล็บไหมว่าด้วยอารมณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขียนแล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วการเขียนบทเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าอันนี้เผื่อน้องๆคนไหนเหมือนกับพูดกับท่านไหนที่สนใจการเขียนบทนะคะการเขียนบทมันจะไม่เหมือนคนส่วนใหญ่อาจจะเข้าใจว่าการเขียนบทมันเหมือนการเขียนนิยายมันเหมือนการเขียนอะไรก็ตามแบบบันทึกหรืออะไรเงี้ยซึ่งการเขียนบทอะมันไม่ใช่การเขียนบทคือเราต้องสื่อสารยังไงก็ได้ให้ออกมาเป็นภาพให้ได้ให้ออกมาเป็นภาพในที่นี้มันเป็นเพราะว่าสมมุติว่าเราเขียนหนังสือเราอาจจะบอกว่าผู้หญิงคนนึงนางสาว A เดินออกมาที่สวนเธอมองไปที่ดอกไม้ที่กำลังร่วงหล่นลงมาจาก
จากต้นไม้กลิ่นของมันหอมหวนไปทั่วสวนทำให้เธอนึกถึงอดีตที่เธอเคยได้ร่วมใช้ชีวิตอยู่ในสวนนี้กับชายผู้เป็นที่รักของเธอสุดหัวใจน้ำตาเธอก็ไหลออกมาอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ภาพพวกนั้นอ่ะคนเขียนบทอาจจะพัฒนากลิ่นพัฒนารสชาติของมันไม่ได้นะเราต้องทับแปลทุกอย่างออกมาให้กลายเป็นภาพแปลภาพเหล่านั้นให้กลายเป็นตัวหนังสือและการแสดงจะกลายเป็นหน้าที่ของนักแสดงและผู้กำกับที่จะและทีมอื่นๆต่อไปที่จะทำให้สื่อซีนนั้นออกมาได้ก็คือมันต้องหลายๆฟังก์ชันใช่ที่ทำให้ภาพนั้นมันประกอบออกมาได้ใช่ด้วยการเขียนบทของเราเราอาจจะเหลือแค่นางสาวเอเดินเข้าไปที่สวนเห็นภาพสมมติภาพ close up ไปที่กลีบดอกไม้ที่ค่อยๆร่วงหล่นลงมาที่พื้นเธอมองภาพ flashback สมมติง่ายๆภาพ flashback ไปในอดีตชายคนหนึ่งเดินออกมาชายรูปหล่อคนหนึ่งเดินออกมากอดเธอไว้เธอร้องไห้เราก็ภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันเธออยู่แล้วก็ภาพกว้างเห็นกลีบดอกไม้ร่วงหล่นเต็มสวนอะไรแบบเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันสื่อสารออกมาได้ตรงกันหรือเปล่านะแต่ว่าคนเขียนบทจะเขียนได้แบบนี้มันจะไม่มีแบบว่าการพร่ำพรรณนาอะไรพวกเนี้ยพรรณนาโวหารคือแบบโนในการเขียนบทโนไม่มีก็คือมันก็เป็นโปรเซสมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้คือมันจะมีคนเขียนเรื่องหลักก่อนก็อย่างที่บอกอาจจะพรรณนาโวหารมาก่อนอันนี้ก็อาจจะมีหรือไม่มีแล้วแต่แล้วพอพันหมายถึงว่าเราต้องมีโจทย์มาใช่ไหมเราต้องเห็นภาพกว้างก่อนแล้วมันก็จะกระจายงานไปถ้าเป็นบทนะวิธีการเขียนบทปกติแล้วจริงๆ เขาจะเรียกว่าเขียนเรื่องย่อก่อนเขียนหรือโครงเรื่องก่อนว่าเราจะเขียนแต่ละฟอร์แมตงานก็จะไม่เหมือนกันเช่นจะเป็นหนังยาวจะเป็นซีรีส์หรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราจะรู้ว่าโครงสร้างมันไม่เหมือนกันหนังสั้นอาจจะมีเวลาเล่า3นาที2นาที5นาที10นาทีแล้วแต่หนังยาวมีเวลา2ชั่วโมงโดยเฉลี่ย90นาที2ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปซีรีส์มีกี่ตอนซีรีส์ตอนนึงมีกี่นาทีก็ว่าไปโครงเรื่องมันก็จะมีโครงที่ไม่เหมือนกันแล้วเราจะมองจากมุมที่ใหญ่ที่สุดก่อนว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเล่าเรื่องอะไรตั้งแต่ต้นจนจบเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยย่อยแตกย่อยลงไปว่าละเอียดขึ้นกว่านั้นในแต่ละซีนจะเล่าอะไรถ้าเป็นซีรีส์ก็จะมีแต่ละตอนจะเล่าอะไรแล้วค่อยแตกลงไปอีกว่าแต่ละซีนจะเล่าอะไรแสดงว่ามันเป็นงานนี้ต้องคุยกับคนเยอะมากเลยเนี่ยต้องคุยกับทีมให้เข้าใจเยอะมากเยอะมากพอสมควรเลยค่ะแล้วกลายเป็นว่าแล้วเรามันโหยากว่ะคือมานั่งจินตนาการตัวเองหมายถึงว่าเราลองจินตนาการเล่นดูว่าเราต้องแบบไปดีลคนได้เยอะจริงๆมันก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะเราเหมือนกับเราคุยกันอย่างเงี้ยสมมติว่าเรา3คนเขียนบทด้วยกันอ่ะเราก็จะคุยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่แค่มันจะมีเดดไลน์ของแต่ละช่วงเวลาเท่านั้นเองว่าบทต้องเสร็จตอนนี้นะเดือนนี้ต้องเสร็จตรงถึงตรงนี้แล้วนะมีการวางเดดไลน์ไว้แต่มันเครียดไหมเวลาเดี๋ยวเวลาเครียดเครียดเวลาที่เขียนค่ะ ก็คือต้องคุยกันแล้วเขียนไปเลยหรือว่าแยกกันไปคนละพาร์ทอะไรอย่างงี้อันนี้แล้วแต่การตกลงการทำงานของแต่ละทีมเราอันนี้เราขอเล่าจากประสบการณ์ตัวเองแล้วกันนะแล้วแต่ทีมที่เราทำงานด้วยกันจะสะดวกแบบไหนส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเริ่มจากว่ามีตัวละครเป็นใครหรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับอะไรก่อนแล้วก็ค่อยหาตัวละครมาเสียบว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ผ่านตัวละครอะไรแล้วแต่แล้วทีนี้พอเข้าใจโครงเรื่องตรงกันละอาจจะค่อยมานั่งเขียนด้วยกันแน่แหละว่าแต่ละตอนจะเล่าอะไรแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเขียนด้วยกันอีกลงไปมากกว่านั้นอีกละเอียดกว่านั้นอีกถึงจะค่อยแยกกันไปเขียนว่าแต่ละตอนที่เราเห็นตรงกันแล้วเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงแต่ถ้าอย่างฮอร์โมนเนี่ยเป็นวิธีแบบ
experimental สุดๆเพราะว่าไม่เคยเขียนมาก่อนเราก็แยกกันด้วยวิธีมีโครงก่อนแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครมันเยอะมากเราเลยแบ่งให้มันแบบเหมือนตัวละครคนเขียนบทหนึ่งคนรับผิดชอบตัวละครไม่ครบทุกตัวเช่นในซีซั่นแรกกับซีซั่น2เราจะเป็นคนที่ดูแลตัวละครของขวัญกับสไปรท์ซึ่ง เราจะต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเพื่อที่ว่าสมมติว่าเรามานั่งดีเบตกันแบบคุยกันประชุมกันอีกคนหนึ่งที่ดูแลตัวละครวินซึ่งต้องมาคุยกับขวัญอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่รู้ว่าขวัญจะตอบโต้ว่าอะไรอ่ะเราต้องเป็นคนตอบโต้ให้อ่ะเพราะเรารู้จักเขาดีที่สุด อะไรแบบเนี้ยก็จะเกิดการแบ่งขึ้นมาเป็นการทดลองว่าทำแบบนี้ได้ไหมเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำตัวละครแต่ละตัวในเรื่องก็คือผู้เขียนบทเนี่ยมีเลยด้วยเอาไปคือกำลังจะถามว่าผู้เขียนบทเนี่ยก็จะรู้จักตัวละครมากกว่าคนแสดงโน้ไม่เลยทำไมไม่จริงเอางี้เราสร้างมันขึ้นมาแต่เราไม่ได้เลี้ยงเขานึกออกว่าคือเหมือนเราคลอดลูกออกมาเรารู้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเรารู้ว่าเขาแบบน้ำหนักเป็นยังไงสัมผัสเป็นยังไงแต่เขาจะโตมาออกมาหน้าตาเป็นยังไงให้คนอื่นดูอะไม่รู้เพราะว่าคนที่จะนำพาให้ตัวละครมีชีวิตจริงๆอะมันคือนักแสดงมันคือผู้กำกับมันคือคนที่ทำงานต่อไปหลังจากเราเรารู้ว่าเราขีดชะตาชีวิตเขาอะได้แต่ว่าเขาจะมีชีวิตยังไงบนจออะเรากำหนดไม่ได้ใช่ไหมเรากำหนดไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วเราตื่นเต้นไหมเวลาที่มันกำลังออกมาแล้วแบบจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยหน้าตานะเอาจริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันแบบตอนแรกๆจะยังตื่นเต้นมากแบบฮอร์โมนซีซั่นหนึ่งนี่ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมีผลงานมาก่อนก็จะอยากรู้มากว่าของขวัญของเราจะเป็นยังไงนะแบบสไปเราจะเป็นยังไงนะควรจะรักเขาไหมนะอะไรเงี้ยมันมีความแบบผูกพันเหมือนเขามีชีวิตจริงๆอ่ะอันนี้คือสำหรับเรานะแต่ไม่รู้ว่าคนเขียนบทคนอื่นเป็นหรือเปล่าคือเรารู้สึกว่าเราเขียนตัวละครไม่ได้ดีถ้าเราไม่รู้จักหรือรักเขาอ่ะต่อให้เขาเป็นคนไม่ดีหรือเขามีด้านไม่ดีหรือเขาทำอะไรไม่ดีเราอยากเข้าใจเขาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นแล้วมันจะทำให้คนเข้าใจกันมากขึ้นอ่ะเหมือนเรารู้จักเพื่อนเผินๆแล้วเราก็จะไม่ได้รักเขาอ่ะแต่ถ้าแบบเขาถ้าเรามีเพื่อนสนิทอ่ะเราจะรู้ไส้รู้พุงแล้วเราต่อให้รู้ไส้รู้พุงแล้วเราก็รักเขาได้อ่ะเหมือนคล้ายๆอะไรแบบนั้นอ่ะพอจะเก็ตไอเดียแต่ตัวสไปนี่หือฮานะหือฮาสไปไม่ใส่ถุงใส่ถุงไม่ใส่นะเออกินสไปต้องใส่ถุงอ่ะเอออันนี้แบบจี๊ดเลยทุกคนแบบจะรักตัวละครตัวนี้แบบผมแม่งตรงแม่งแรงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนดีไงแต่ว่าตรงและแรงเรียกว่าไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะแบบตุ้มตามขนาดนั้นคือแบบไม่มีความคิดเลยว่ามันจะแบบมีคนดูด้วยซ้ำอ่ะเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเราทำไปด้วยความแบบอยากทำล้วนๆเลยอ่ะคือถ้าแค่มีคนดูก็ดีใจแล้วแค่มีแบบมันออกมาเป็นผลงานได้ก็ดีใจแล้วขั้นต่อมามีคนดูอ่ะเออเราเคยไปบินน้อยเราให้ฟังว่าเราเคยไปบินแล้วแบบกำลังเก็บถาดผู้โดยสารอยู่อ่ะเราผู้โดยสารเอาคอมออกมาตั้งแล้วแบบดูสไปอยู่อ่ะดูฮอร์โมนอยู่อ่ะแล้วเราเป็นแบบโอ้ดีใจเก็บขออนุญาตเก็บฐานนะคะแล้วอยากจะบอกกระซิบว่านั่นลูกหนูเองลูกดิฉันเองค่ะอยู่บนจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ภูมิใจเนาะเออดีใจรู้สึกแบบเฮ้อมันมาถึงจุดนี้ได้ด้วยวะพาลูกมาบินด้วยอะไรเงี้ยยินดีเจอลูกบนเครื่องบินเออแล้วมันพวกนี้มันต้องเป็นงานที่ต้องอินสไปเรชันเยอะไหม
เออหาอินสไปเรชั่นจากไหนเออแล้วแต่โปรเจกต์เลยจะพูดว่าแบบแล้วแต่โจทย์ก็ดูแบบเศร้าไปนิดนึงแต่แล้วแต่โปรเจกต์มากกว่าว่าแต่ละโปรเจกต์เขาก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างหรือว่าที่อยากให้เป็นซึ่งเราก็จะยังมีที่ว่างที่แล้วแต่โปรเจกต์อีกว่าเรามีที่ว่างแค่ไหนที่เราจะสามารถไปออกไปเป็นตัวเองได้ไกลแค่ไหนก็เราก็ต้องหาแหละว่าอะไรที่จะทำให้แบบงานชิ้นนั้นมันทำแล้วแบบเราสนุกกับมันหรือว่าเราเอางี้ดีกว่าไม่นานมานี้เราเพิ่งตั้งเป้าหมายในการทำผลงานของเราว่าอันล่าสุดนะคือสนุกเวลาเราทำเพราะถ้าเราไม่สนุกเวลาเราทำเราจะทรมานมากเลยเราจะเครียดเราจะไม่อยากเขียนบทเราจะไม่อยากไปออกกองเราจะไม่อยากถ่ายเราจะไม่อยากตัดต่ออย่างเงี้ยซึ่งมันแบบตั้งแต่ทำมายังไม่เจอนะแต่ว่ามันจะมีเลเวลที่แบบชิ้นนี้แบบอยากมากอยากน้อยอะไรเงี้ยเออมันต่างกันมากเลยอะเออเพราะฉะนั้นอินสไปเรชั่นมันก็เลยเหมือนกับมีผลต่อสิ่งนี้มั้งมันเป็นผลเป็นลูปกันอะว่าอะไรที่เรารู้สึกอินสไปร์บายอะถ้ามันมาอยู่ในสิ่งที่เรากำลังจะทำอะมันจะทำให้เราทำได้ดีกว่าเช่นสมมติงานล่าสุดของเราก็ได้ เราทำ MV รักให้ตายเพลงรักให้ตายของวงเคลียร์กำกับแล้วเราก็เขียนบทด้วยซึ่งพี่ๆที่จีนี่เนี่ยก็บอกว่างานชิ้นงานจะมี3อย่างมีตัวทีเซอร์มีหนังสั้นมี MV 3ตัวซึ่งเวลาที่เราดูหนังสั้นที่จะมาก่อน MV ที่เขาชอบทำกันอะเราจะเห็นว่าหนังสั้นมันจะแบบเยอะๆเต็มๆแบบเล่าเต็มเรื่องแล้วก็มาดูบทสรุปกันใน MV แล้วพอมันเหมือนแบบคัดเหมือนย่อตัดย่อจากหนังสั้นลง MV อะไรอย่างเงี้ยเราอยากทำอีกแบบนึงคือเราอยากให้แต่ละชิ้นมันแบบมันดูแยกกันเรารู้เรื่องโอเคทีเซอร์มันอาจจะเป็นแค่แบบน้ำจิ้มแค่รู้ว่าเรากำลังจะพูดเรื่องประเด็นอะไรหนังสั้นเราก็อยากจะเล่าแบบดูแล้วอยากให้ดูต่อใน MV อ่ะซึ่ง MV จะเป็นตัวขยายว่ารู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดแท้จริงแล้วคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเพลงมันอ่ะเป็นแบบเหมือนโปรโมทช่วยโปรโมทเพลงเอาเลยโปรโมท MV ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะรักให้ตายของวงเคลียร์ค่ะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ domestic violenceคือการทำร้ายร่างกายในครอบครัว อะไรแบบนี้ตอนที่เราฟังเพลงครั้งแรกอ่ะคือเนื้อเพลงมันบอกว่าแบบรักให้ตายก็ทนไม่ไหวแล้วอ่ะ มันรับไม่ได้อีกแล้วอ่ะแบบภาพในภาพของเธอคือภาพดีๆของเธอคือภาพในอดีตไม่ใช่อนาคตอ่ะคือเขาตัดสินใจแล้วอ่ะว่าเขาจะไปอ่ะเหมือนตัวละครนี้เขาตัดสินใจเรียกว่าตัวละครคนในเพลงเนี้ยเขาตัดสินใจแล้วแหละว่าเขาจะไปจากความรักครั้งนี้เพราะว่าเขาเจ็บเหลือเกินถูกทำร้ายซ้ำๆได้รับคำขอโทษแล้วขอโทษอีกแต่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็เราก็นึกอะไรที่มันก็สไตล์คนเขียนบทแบบนึกเป็นภาพก่อนอ่ะก็ต้องภาพความช้ำละมั้งช้ำแล้วงั้นเราก็ตรงๆเลยละกันมันก็คือแบบสิ่งที่เห็นได้ทุกวันในข่าวในแบบอันนี้ก็ถือเป็นอินสไปเรชันของเราอะเห็นว่ามีการทำร้ายร่างกายกันในครอบครัวมีแล้วมันถือเป็นเรื่องน่าอายของครอบครัวแบบเราไม่กล้าออกมาพูดเพราะว่าเรารักคนคนนั้นอะถ้ามันมีการทำร้ายกันในครอบครัวพ่อแม่ลูกทุกคนไม่พูดหมดเลยอะแต่ว่ามันกัดกินกันอยู่ในนั้นอะเราก็รู้สึกว่าเราอยากพูดสิ่งนี้อ่ะแล้วเพลงนี้มันเหมาะกับการพูดสิ่งนี้เราก็เลยเสนอกับพี่ๆวงทั้งวงเคลียร์แล้วก็พี่ๆที่จีนี่ว่าสนใจไหมแบบกูคิดว่ามันเข้านะกูจะเล่าทีเซอร์เท่านี้เล่าหนังเท่านี้เล่าแบบนี้แล้วก็เล่า MV แบบนี้ซึ่งมันก็ออกมาคล้ายๆกับที่ได้ดูกันที่ปล่อยออกไปอะค่ะแล้วก็มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอินอะเวลาที่เราทำผลงานชิ้นนั้น
เพราะว่าเราเชื่อมันจริงๆอ่ะเราอยากพูดมันจริงๆอยากแชร์แสดงว่านั่งฟังดูอ่ะเหมือนอินสปิเรชันของกูอะมันเอามาจากสังคมจริงๆซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยแบบอะไรที่ลูปอยู่ในหัวตัวเองแล้วพุ่งออกมาเลยอ่ะดูเหมือนแบบอินสปิเรชันแบบเหมือนแบบมันต้องแบบเราสัมผัสได้ในสิ่งที่โดยทั่วไปคนไม่อยากพูดกันแล้วเราเอาออกมาหรือเปล่าไม่จะพูดอย่างนั้นได้ไหมวะเรามองอีกแบบหนึ่งนะเราคิดว่าเราได้ยินบอสพูดตะกี้แล้วเราก็นึกถึงตัวเองเหมือนกันว่าใช่วะเราถนัดการเห็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นจริงแล้วเรารู้สึกกับมันแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วยังไม่ได้พูดถึงแต่เราไม่อินเรื่องนี้เราก็จะไม่เลือกมาพูดอะไรแบบนั้นมั้งเราก็เลยแบบเรามันจะมีแบบบางเรื่องบางท็อปิกที่เวลาเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราอินว่ะทั้งที่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เคยโดนทำร้ายร่างกายแต่เรารู้สึกมากๆเลยที่เห็นคนที่โดนคนที่รักทำร้ายร่างกายแล้วเขาออกมาจากตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาแบบเขารักคนคนนั้นนะมันแบบมันน่าเศร้าแล้วมันก็เหมือนติดอยู่ในวงวนมันเศร้าแล้วมันโซแซดอ่ะมันแบบเราอยากช่วยเขาแต่เราไม่รู้จะช่วยเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากทำได้แต่เป็นกำลังใจให้แล้วก็แบบโอเคด้วยเพลงของพี่วงเคลียร์เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเลยแหละส่วนใหญ่เลยแหละที่แบบพูดชัดๆว่าแบบออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแบบทำร้ายเราเถอะแต่ว่าทางภาพเราอาจจะระบุชัดลงไปอีกมั้งว่ายิ่งเป็นเรื่องทำร้ายร่างกายด้วยเนี่ยมันชัดมากเลยนะที่แบบเราจะต้องหาอะไรมาปกปิดแผลที่เกิดขึ้นจากคนที่ทำร้ายร่างกายเราเพื่อจะแบบ cover ทั้งตัวเองและ cover ให้เขาด้วยเพื่อให้ความสัมพันธ์มันอยู่รอดต่อไปซึ่งความสัมพันธ์ท็อกซิกด้วยซ้ำอะอะไรแบบนั้นแต่ฟังแบบของกุ๊กก็คือมีเหมือนมีอุดมการณ์ที่แบบจะแบบส่งเมสเซจนี้ไปกับสังคมแบบในหลายๆผลงานของกุ๊กอะอย่างอันนี้กุ๊กก็พูดใช่ไหมอย่างในฮอร์โมนเองมันก็เป็นเมสเซจอย่างนึงที่ให้สังคมรู้ว่าแบบก็มันไม่เห็นเป็นไรนี่เรื่องแบบพวกนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เอามาพูดกันมันเป็นเรื่องที่ผิดก็ผิดอันไหนเป็นเรื่องที่แบบไม่ควรจะอายที่จะเอามาพูดกันก็พูดสิอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากุ๊กมันมีแบบในเนื้องานที่มันซึมอยู่ข้างในอะมันเป็นความแบบมันเป็นอุดมการณ์ว่ะเราจะพูดอย่างนั้นทั้งหมดก็อาจจะไม่ได้คือตัวเราเองอาจจะมีสิ่งนั้นอยู่เราอาจจะมีความขบถข้างในลึกๆอยู่อยู่แล้วโดยที่เราสั่งสมมาอาจจะไม่รู้ตัวหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันออกมาในทุกผลงานของเราไหมก็ต้องบอกว่าไม่มันอยู่ที่มันกลับมาที่กูพูดไงเรื่องการสเปซอะว่าเขามีสเปซเท่าไหร่ให้เราในการแบบคิดสร้างสรรค์ผลงานของเราอะถ้าสเปซเยอะก็คิดว่ากูก็ต้องพยายามพุชเจนด้าอะไรบางอย่างเชื่อไหมว่างานที่ไม่พุชแบบงานที่ให้เราเลือกทำอะไรก็ได้เลยอะออกมาเป็นโรแมนติกคอมเมดี้หมดเลยจ้าเนื้อเรื่องเบาหวิวแบบเฮ้ยแปลกดีว่ะเบาหวิวแบบเธอฉันอยากจะติงตองอะไรอย่างเงี้ยนั่นอาจจะเป็นแบบอีกหนึ่งด้านของเราก็ได้แบบด้านที่เราอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยเครียดพอแล้วแบบอีกงานนึงที่ออกมาใกล้ๆกันกับ MV รักให้ตายก็คือแบบกักตัวสตอรี่เป็นหนังสั้นของนาดาวที่พูดถึงตอนกักตัวคนทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยบอกพุ่มกับเลยว่าทำอะไรก็ได้เลยฟอร์แมตไหนก็ได้แต่ว่าเราจะไม่เจอกันหมายถึงว่ามันอยู่ในช่วงกักตัวเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจอกันนะทั้งทีมงานทั้งนักแสดงเราส่งบทให้อ่านเราซูมกันอย่างเดียวเราทำงานผ่านวิดีโอคอลทุกขั้นตอนถ้าพร็อพไหนที่ต้องใช้ส่งเอา Messenger ส่งเอาซึ่งเราทำโรแมนติกคอมเมดี้วิดีโอคอลคนจีบกันก็ไม่น่าเชื่อว่าออกมาจากเราก็คือเราเหมือนกันอันนี้ก็คือเราเหมือนกันแต่เราแฮปปี้นะหมายถึงว่าอุดมการณ์ของเรานะตอนนั้นคือเราดูข่าวทุกวันนะตอนนั้นกักตัวแบบเครียดมากในช่วงแรกๆเพราะว่าไม่รู้ว่ายอดถึงไหนมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามันจะ
แพร่กระจายไปถึงไหนระบาดถึงไหนจะฆ่าคนตายอีกกี่คนคนจะเศรษฐกิจจะแย่ลงไปถึงแค่ไหนคนได้รับผลกระทบเยอะมากเยอะมากมากแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำก็คือเราอยากทำให้เขาเครียดน้อยลงนี่คือความตั้งใจของเราในการทำเรื่องนี้ก็อุดมการณ์อย่างไงก็เราต้องมี purpose สำหรับบางอย่างละมั้งในการทำแต่ละอย่าง purpose ที่แบบ อันนี้มันเป็นอุดมการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในผลงานแต่มันคุมผลงานอีกทีนึงมันอาจจะออกมาจากตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนสิแต่คนชอบไม่ชอบนี่เราก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำเพื่อสิ่งนี้เรามีธงในใจอยู่ว่าถ้าแค่คนดูแล้วคนดูแฮปปี้ได้ในช่วงกักตัวโอเคแล้วพอละเราทำโดยไม่เครียดเลยเราแบบไม่มีอะไรต้องเครียดเลยเราด้วยเนื้องานมันก็โรแมนติกคอมเมดี้นะเราแค่แบบมันยากแค่ตรงวิธีการทำเท่านั้นเองที่เราไม่ได้เจอนักแสดงไม่ได้เจอทีมงานซึ่งมันก็ท้าทายอีกแบบนึงมันก็น่าสนุกสำหรับเราแล้วฟีดแบ็กมันออกมาดีไหมเอาตรงๆไม่ได้ดีมากมากแต่ว่าก็โอเคสำหรับตัวเราเองฟีดแบ็กที่มีต่อตัวเองเราชอบมันมากชอบมากเหมือนกันเป็น2งานหลังที่เราทำเราชอบมากเพราะว่าเราสนุกมากที่ทำแต่ถ้าทุกคนแฮปปี้ก็โอเคครับ ใช่คนดูแฮปปี้คนทำงานแฮปปี้แล้วก็ผู้ออกเงินแฮปปี้ใช่ จริงจริงมันก็มีอยู่แค่นี้นะแฟกเตอร์พวกนี้สปอนเซอร์ทางหลายทุกท่านด้วยค่ะที่ทำให้เราได้ทำหนังสั้นกันแต่แบบมันก็ดูเป็นชีวิตที่น่าสนใจว่ะหมายถึงว่ามันเหมือนเปลี่ยนทุกวันอะมันเหมือนว่ามันงานเนื้องานอะเนื้องานมันจะแบบแต่ละแนวมันมีหลายแนวมันแบบมันไม่ใช่ว่าแบบเราต้องทำงานแบบสามอย่างเงี้ยก็หมดเหมือนกันนะไม่ซ้ำก็หมดเหมือนกันอย่างตอนที่เราบินไปด้วยแล้วเราก็แบบเขียนไปด้วยอะตอนนั้นก็เขียนฮอร์โมนอยู่เราเขียนจบซีซั่น3เลยเราเป็นแอร์ตลอดเลยที่เขียนบทฮอร์โมนเราได้อินสไพเรชั่นจากระหว่างการบินอยู่เนี่ยหลายครั้งมากแต่คิดไม่ออกให้คิดตอนนี้คิดไม่ออกแต่ว่าแบบมีระหว่างเข้าเวรอยู่แล้วเราแบบนั่งอยู่ในความเงียบความมืดนั้นระหว่างไฟยุโรปที่แบบทุกคนนอนอยู่ทำห้องน้ำเสร็จแล้วเดินน้ำเสร็จแล้วนะคะ อะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งจำซีดแบบพักขาหน่อยแล้วก็ปล่อยใจไปกับสายลมแล้วก็คิดถึงตัวละครแล้วคิดออกปุ๊บก็หยิบกระดาษมานั่งจดแล้วก็แอบเหน็บไว้ในใบที่จดเมนูนั่นแหละ จดเมนูที่ใช้เสิร์ฟนั่นแหละโหนี่ทำงานดีแล้วที่จดเมนูด้วย จดเมนูด้วยเพราะว่าขี้ลืมกลัวลืมแล้วก็เหน็บไว้ก็คิดได้นี่อะไรอย่างเงี้ยนัวนั่งดูแอร์ในแกลลี่แล้วก็แบบเอามาประกอบร่างเป็นตัวละครเราหรือว่าแบบผู้โดยสารเจอแบบคาแรคเตอร์ประมาณนี้ก็อาจจะมีบ้างส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นมากกว่าที่เขากำลังคุยกันอยู่หรือว่าแบบวิธีการสื่อสารหรือเจอคนที่แปลกกว่าเราเจอคนที่ต่างออกไปจากเราจะชอบแล้วก็คนที่ต่างจากเรามักจะเข้ามาคุยกับเราแปลกมากเลยอ่ะมันเป็นในนี้เปล่ามันเป็นกฎแบบแรงดึงดูดเปล่ามันจะมีคนประเภทแบบบทคงนึกออกว่าแบบเวลาไปบินมันจะแบบแรนดอมมากใช่ป่ะคนมันจะหลากหลายมากแล้วบางทีเราคิดว่าเราคุยกับคนนี้ไม่น่าจะรู้เรื่องอ่ะหรือว่าเขาแปลกๆอ่ะในความรู้สึกเราอ่ะแต่เขาจะชอบเข้ามาคุยกับเราเราเหมือนดึงดูดคนแปลกประมาณนึงอ่ะเพราะเราเองอาจจะแปลกกว่า เขาก็เลยคิดว่าเราเข้าใจเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันสนุกมากตรงที่ว่าเราทำให้ได้เรียนรู้คนที่ไม่เหมือนกับเราตลอดเวลาหรือว่าพี่บางคนที่แบบน่ารักมากไนซ์มากเพื่อนน้องทุกคนเขามีชีวิตของเขาเองแล้วเขาอยากเล่าให้เราฟังอาจจะเป็นการระบายเฉยๆก็ได้นะตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเราเขียนบทหรือแม้กระทั่งรู้แล้วว่าเราเขียนบทเขาก็อยากเล่าเรื่องชีวิตให้เขาฟังเหมือนกับเราเป็นผู้ฟังของเขาอะไม่คิดว่ากูเป็นคนเงียบไงอ๋อเหรอใช่ไม่เงียบนะเนี่ยพูดตลอดเวลาเลย ไม่ถือว่าถ้าเทียบบุคลิกกับคนที่แบบทำงานในไลน์เนี่ยไม่ถึงเวลาเราทำ
งานมันก็จะมีพวกที่มัน alert ได้เยอะอก็คือคนที่แบบเหมือนเฟรนลี่เกินไปอ่ะมึงทำตัวเฟรนลี่กับกูเกินไปอะไรเงี้ยกับคนที่แบบก็ทำๆเหมือนคล้ายๆเราก็คือบางทีทำงานก็ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่พอเราเวลาเราเงียบๆอ่ะเหมือนคนมันมีเรื่องอะไรอ่ะมันคงไม่อยากไปเล่าให้คนที่มันแบบขี้เมาขี้มายเงี้ยหรอไม่ที่มันวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าไอ้ทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยให้ฟังเท่าไหร่ปะวะมันก็อยากจะเล่าให้คนที่มันแบบเออคนนี้มันดูเงียบๆดีว่ะดูเขารับฟังเราได้เออดูแบบเงียบๆดีอะไรเงี้ยแล้วก็คงแบบไม่อะไรอะไรเงี้ยเราก็แบบสะดวกใจที่จะเล่าให้ฟังกับคนแบบนี้มากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเขาแค่อยากระบายแหละแบบเห็นไอ้นี่แบบไม่พูดอะไรน่าจะไม่พูดเยอะเออหาคนพูดใส่อะไรเงี้ยสุดท้ายแบบเก็บออกมาจดเลยจดอันนี้ดีเออดีๆได้งานเลยได้งานความสัมพันธ์แบบสัมพันธ์นี้น่าสนใจแต่มันเป็นงานที่สนุกแล้วก็เครียดไปด้วยแบบพร้อมๆกันตลอดเวลาเลยอะเท่าที่ฟังดูก็จริงๆก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะเป็นคนเครียดง่ายด้วยส่วนหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออก็จริงที่พูดก็ถูกเพราะมันก็เครียดไปด้วยสนุกไปด้วยมีทั้งสองอย่างถ้าบาลานซ์ไม่ดีปุ๊บก็จะเสียบาลานซ์แล้วก็จะทำให้ความสนุกลดลงแล้วก็ความครีเอทีฟในการคิดงานก็จะตกต่ำลงถ้าความเครียดเพิ่มขึ้นทีนี้ก็จะเริ่มแบบเข้าลูปของความน่ากลัวแล้วว่าทำไม่ได้ทำไม่ทันทำแบบคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานครีเอทีฟมันเป็นแฟกเตอร์ตรงข้ามกับความเครียดเพราะว่ามันครีเอทีฟมันไม่สามารถจะบีบสมองเราบอกให้คิดอะไรออกได้แบบเฮ้ยเดดไลน์มันมาตรงนี้แล้วแต่มึงต้องคิดให้ออกอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบบ่อยนะเก็ตแหละแต่มันดูแบบเหมือนมันคนละขั้วกันเลยอะแต่มันก็แบบมันยากไงพอมันถ้าเขียนเฉยๆเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอีกแบบนึงมันไม่มีไทม์ไลน์เลยแบบกรอบมาแต่ถ้ามันทำลักษณะเป็นงานอะคือไม่ว่างานอะไรในโลกเนี้ยมันก็ต้องมีอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแล้วคิดว่ามันแต่แค่ว่าอันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นขั้วตรงข้ามกับนิดนึงไงครีเอทีฟกับความเครียดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่ถ้าทำงานตามหลักการแบบ1 2 3 4มันก็จะแบบค่อนข้างแผนได้ง่ายมันก็1 2 3 4อยู่เด้อแต่พอแบบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความคิดเรื่องครีเอทีฟแบบโหทำให้กดดันมากบางทีกูคิดไม่ออกหรือบางทียังไม่มีอารมณ์มาตอนนี้เขียนไม่ได้จริงๆอ่ะทำไม่ได้คิดไม่ออกจริงๆทำไงอ่ะทำไงจริงยากตรงนี้เหมือนกันก็ยากนะต้องเผื่อเวลานั้นไว้ด้วยมั้งเผื่อเวลาการคิดไม่ออกไว้ด้วยก็คือจะทำเผื่อไว้ก่อนก็คือหมายถึงว่าเราก็จะใช้เวลามันก่อนใช่ควรจริงๆควรเผื่อเวลาไว้สำหรับคิดไม่ออกด้วยอ่ะแบบอย่าแบบเดี๋ยวไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ซึ่งเราแบบเป็นคนแบบนั้นเลยค่ะให้ส่งวันไหนก็ส่งวันไหนขอโทษค่ะคือเพราะว่าเราเขียนช้าเราเป็นคนช้าเช่นพูดก็ช้าแบบคิดก็ช้าอะไรบางทีคิดเร็วแต่ว่าเขียนช้าแบบมือไม่ทันปากไม่ทันกับหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยไปแล้วเงี้ยหรอมันก็แบบเมื่อกี้จะพูดอะไรนะอะไรเงี้ยแบบเขียนเมื่อกี้จะเขียนยังไงเมื่อกี้มันเขียนเราคิดว่าเวิร์กมากเลยแต่มันผ่านไปแล้ว มันผ่านไปแล้วเดี๋ยวต้องเอากลับมาใหม่หรือว่าเรียบเรียงประโยคนี้ขึ้นก่อนประโยคนี้โหความหมายเปลี่ยนเลยนะแสดงว่าเอาประโยคนี้ขึ้นก่อนอันนี้อ่านอีกรอบความหมายเปลี่ยนอีกอันไหนดีกว่าหรือเอาประโยค3ขึ้นมาก่อนเลยเฮ้ยได้อีกความหมายนึงเลยอย่างเงี้ยนึกว่าไม่เสร็จสักทีวนไปวนมาก็จะแบบเนี่ยนั่งแค่แบบหนึ่งคำคนมีไหมคำนี้มีดีหรือเปล่าคำนี้ถ้าตัดทิ้งนี่ดูตั้งใจทำเลยนะเอาออกหรือใส่ดีเงี้ยโอ้ยปวดหัวเยอะเชื่อเราว่าจริงๆแล้วมันอาจจะง่ายกว่าที่คิดก็ได้ถ้าไปทำมันแล้วแต่สกิลของแต่ละคนไงออบางคนก็อาจจะรู้สึกว่างานแบบนี้ง่ายแต่สำหรับเราเป็นมนุษย์แบบเทคนิคอะเราเป็นมนุษย์แบบเทคนิคอลคือแบบ1 2 3 4 1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทำเป็นแบบ1 5 3อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแบบไหนวะเราไม่รู้เหมือนกันเราไม่แบบไม่อันนี้มันไม่มีมันไม่มีแมนนวลไงจริงๆมันมีนะจริงๆมันมีเออจริงๆมันมีของมันอยู่แมนนวลยังไงอ่ะมันแมนนวลการเขียนบทเป็นไงวะใช่ๆมันมีทฤษฎีของการเขียนบท3องค์อะไรอย่างเงี้ยมีแบบการเขียนหนัง90นาทีมันต้องมีแบบ30นาทีแรกปูเสร็จเข้าคอนฟลิกต์ที่1
ข้อคอนฟลิกต์ที่1เสร็จอีก30นาทีต่อมาเป็นการเล่าเรื่องพาไปสู่แบบจุดพีคของเรื่องจุดพีคของเรื่องไคลแม็กซ์ของเรื่องเสร็จปุ๊บแล้วต้องมีลงจุดเข้าบทสรุปคอนคลูชั่นจบอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีแต่ว่าเราใช้อย่างนั้นกับทุกเรื่องไม่ได้ ในสมัยนี้แค่รู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับหมดใช่มันก็จะเป็นอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันก็เห็นว่าถ้าถอดมันออกมาจริงๆมันก็มีรากฐานมาจากอะไรแบบนั้นแหละแต่จริงอาจจะสลับเล่าก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยวงนี้ไปอยู่ข้างหลังแทนเดี๋ยวนี้มันแบบมันมั่วไปหมดแล้วมันแล้วแต่ต้องหาวิธีใหม่ๆในการเล่าไม่งั้นคนมันก็แบบเบื่อเดี๋ยวก็รู้ว่าอ่ะเดี๋ยวพีคเสร็จเดี๋ยวลงอะไรเงี้ยคนมันก็ต้องแบบเซอร์ไพรส์บ้างอ่ะสมัยนี้หนังบางเรื่องแบบพีคโอ้โหมึงยังไม่เลิกพีคอีกเหรออะไรเงี้ยก็ตื่นขึ้นไปเรื่อยๆใช่ก็เหมือนวันนั้นคุยกับพี่ทรายไงที่เหมือนแบบอย่างGame of Thronesเงี้ยหรือตัวละครนี่มันยังดีไอสัตว์มึงฆ่าทิ้งแล้วยังไงตั้งแต่ต้นเรื่องเลยอะไรเงี้ยคือมันจะมีแบบความแวลลี่แบบค่อนข้างเยอะแล้วกุ๊กคิดว่าอย่างก็ต้องพูดกลับไปฮอร์โมนอีกทีหนึ่งว่างานอันนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นค่อนข้างจะพลิกบทบาทซีรีส์ไทยมันค่อนข้างหนักอ่ะเพราะว่าอย่างที่เราเมาส์กันเมาส์มอยจนเขาล้อกันในเน็ตประจำก็คือเหมือนแบบอย่างปัจจุบันละครไทยในทีวีก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็คือเหมือนประมาณว่าไปบวชชีมาแล้วก็ติดหัวโล้นปลอมผู้หญิงปลอมเป็นผู้ชายก็ใส่หนวดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันขาดความเป็นจริงไปค่อนข้างเยอะแล้วเราไม่รู้เราไม่ค่อยได้ดูทีวี ไม่ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อเออยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอย่างของตอนที่ฮอร์โมนออกมามันมีกระแสค่อนข้างแบบเรียกว่าพีคอะคือมันเป็นเหมือนเส้นทางใหม่อะที่กลุ่มคนที่ไม่ดูซีรีส์ไทยเลยอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแม่งลูกกำนันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เบื่อใช่ไหมจนมันมีอัลเทอร์เนทอันนี้ออกมาแล้วมันทำให้วงการนี้มันเติบโตในอีกด้านนึงเลยอ่ะคือมันกลายเป็นว่าคนแล้วก็หลังจากฮอร์โมนมันก็มีซีรีส์ที่มันแบบดูแบบสัมผัสได้จริงกับชีวิตคนจริงๆได้มากขึ้นอะไรเงี้ยกูรู้สึกไงว่าเราก็เป็นตัวเหมือนแบบส่วนฟันเฟืองนึงที่ทำให้มันแบบตอนนี้ซีรีส์มันถึงหลากหลายมากขึ้นรู้สึกแบบแฮปปี้กับมันขนาดไหนหรือว่ามีคิดเห็นยังไงคิดเห็นว่าจะพูดตรงไปไหมแบบเราว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ฟังดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเราก็คงเป็นประสบการณ์ที่ดีมากกว่าที่เราได้เข้าไปทำได้เรียนรู้เพราะว่าเราไม่คือมันเหมือนจากศูนย์อะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีติดหนวดอะไรแบบนี้นึกออกปะเราไม่รู้อะไรเลยอะแต่ว่าคนชอบมันคนชอบดูฮอร์โมนเราบอกเราว่าชอบดูฮอร์โมนแบบชอบมากอย่างเงี้ยแฮปปี้แหละแล้วส่วนซีรีส์อื่นๆที่ตามมาก็คือเราก็ยังดูน้อยอีกอยู่ดีมันก็เลยทำให้แบบอีนี่แคบจังเนาะเวลาถ้าคนดูมาดูก็แบบอีนี่อย่าเพิ่งว่ากันนะคะเป็นคนนอนเยอะค่ะก็เลยแบบตามน้อยแบบชอบนอนก็มันก็เลยแบบไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าถ้าพูดในแง่นั้นรู้สึกยังไงอะเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นยังไงอะคือแบบเราไม่รู้ว่าหมายถึงว่าโลกข้างนอกเป็นยังไงไม่รู้อ่ะว่าเราไปเปลี่ยนเขาได้หรืออะไรแต่แค่รู้สึกแฮปปี้คนชอบก็โอเคแล้วใช่ๆๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังแบบพยายามเลือกงานที่ทำแล้วได้เรียนรู้อะไรเพิ่มพยายามจะไม่ทำสิ่งที่ตัวเองเคยทำไปแล้วหรือว่าถ้าจะทำสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำไปแล้วจะทำยังไงให้ต่างออกไปอีกเพื่อที่จะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเพราะว่าแบบโลกนี้กว้างใหญ่เหลือเกินแบบใหญ่เหลือเกินแบบดูเท่าไหร่ก็ไม่หมดเดี๋ยวนี้ Netflix แบบสมมุติมีคนแนะนำให้ดูหนึ่งเรื่องไม่รู้จะหาเวลาที่ไหนไปดูแบบมันยาวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบต้องเลือกนิดนึงเป็นเหมือนบทรู้สึกว่าก็เป็นอย่างนี้แหละมันถึงเขาบทไงไม่แคร์ไงแคร์ไม่เรารู้สึกว่าเรา ก็อย่างที่เราแบบหมายถึงว่ามันก็เขาบทอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้สนใจว่าโลกภายนอกเขาเป็นไปยังไงแต่เราแค่ว่าเราอยากจะทำแบบนี้กันมันก็ทำให้มันมีข้อแตกต่างป่าวะมันหนึ่งเราไม่รู้ว่ามันแตกต่างหรือเปล่าซึ่งก็ได้แตกออกมาเป็น 1.1
ึ่งดีเปล่าวะที่เราไม่รู้ว่ามันแตกต่างหรือเปล่าเพราะเราอาจจะไปทำซ้ำเขาก็ได้หรือเปล่า 1.2 มันอาจจะแตกต่างก็ได้แล้วเราก็เลยแบบทำมันแล้วมันก็แบบเออแตกต่างว่ะเออดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจริงๆก็คนเรียนรู้ไว้นะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ถามว่าจริงๆคนเรียนรู้ไหมก็เรียนรู้คนเรียนรู้เออคนเรียนรู้ไหมแปลว่าในมุมของแพลวคนเราควรเรียนรู้ไหมกับคนอื่นแต่หรือว่ามันจะทำให้แบบผลงานเรามันจะโดนแบบของมันก็น่าจะเป็นแบบ 1.1 ว่าแบบดูไว้เพื่อที่เราจะไม่ไปทำซ้ำเขาแบบ exactly แบบเฮ้ยมันพอดีเสือคิดเหมือนกันว่ะแต่เราไม่เคยดูของเขาแล้วออกมาแบบเหมือนเราก๊อปเงี้ยก็เสียก็เป็นโป๊ะไปเลยเออก็คือแค่ระวังไม่ให้แบบไม่แต่ก๊อปงานแต่งานของกุ๊กมันยังดีไงมันยังมีคนสกรีนอีกหลายคนใช่ไหมสมมติถ้าเราออกไอเดียไปถ้าแบบมีคนยกมือบอกว่าเฮียเหมือนในนั้นเลยว่ะกุ๊กก็แค่ถอยกลับไปไงเข้าใจปะแต่แค่ว่าผลงานแรกที่มันเขียนออกมามันก็จะไม่ได้อย่างที่บอกไงมันจะไม่มีอะไรที่เราแบบโดนเหมือนแอบล้างสมองเรานิดนึงแล้วก็เขียนไปในผลงานเราไงมันอาจจะมีก็ได้นะเพราะเราก็ไม่ได้ถึงกับไม่ดูเลยไม่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าแค่แบบไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบโทนนิ่งหรือว่าแบบความรู้สึกมันอาจจะแบบไม่ได้โดนใส่หัวมาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางครั้งอ่ะไม่ถึงว่ามันอาจจะแบบโอ้ยพูดยากว่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันงงเหมือนกันเออไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแต่มันก็อย่างที่บอกว่าความอาร์ตก็จะงงๆเออคำอธิบายลำบากนิดนึงอะค่ะเออคือมันเหมือนประมาณว่าเหมือนคนที่ไปเขียนบทอยู่ในเกาะอ่ะก็คือนั่งอยู่ในเกาะกูเห็นอยู่ในเกาะกูเห็นอยู่แค่นี้กูก็เขียนกับคนนึงอีกคนนึงที่แม่งอยู่ในเนี่ยชีวิตปกติในโลกสังคมปกติอะมันก็จะมีความแปดเปื้อนทางไอเดียมากกว่าคนที่เขียนอยู่ในเกาะแต่ว่าคนที่อยู่ในเกาะก็จะไม่รู้นะว่าคนในเมืองเขาดูอะไรกันใช่ซึ่งก็จะออกมาอาจจะเจ๊งปุ๊บก็ได้ใช่ๆๆเพราะว่าไม่มีใครดูเออเพราะว่าเธอทำให้ต้นมะพร้าวดูราคาอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ๆก็เก็ทเหมือนกันมันเป็นแต่บทว่าความแตกต่างบางหลายๆครั้งมันจะอาจจะเกิดมาจากสิ่งแบบที่มันไม่ต้องเหมือนใครไงคือมันก็ต้องลองอ่ะเชื่อว่ามันมีไอ้คนในเกาะทำออกมาแล้วแม่งเจ๋งก็อาจจะแบบ9คนใน10คนอะไรเงี้ยแต่แค่1คนเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่มันแบบโดดเด่นเสมออ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่คนในเมืองอยากเห็นว่าที่เกาะเป็นนั้นเป็นยังไง อะไรอย่างนั้นแหละมันก็แปลกๆดีนะเออแต่ถามว่าคือก่อนเข้ารายการเราคุยกันก่อนอยู่แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเราเคยทำงานที่เดียวกันนะเราแชร์ความเป็นจิตร่วมกันด้วยเออก็คือเราก็จะแบบอย่างเราก็จะไปหาจิตแพทย์ตลอดกูก็ไปหาจิตแพทย์ตลอดอะไรเงี้ยเอออยากรู้เรื่องนี้เรื่องนึงพวกคนทำงานในไลน์เนี่ยแบบผู้เขียนบทอะไรเงี้ยเขาเป็นโรคซึมเศร้าอันเดียวว่ะมีเยอะเปล่าไม่รู้เพราะฉันอยู่บนเกาะไม่เอาคนที่มันที่เราทำงานร่วมกันอีกใกล้ๆตัวก็ไม่นะคิดว่าไม่นะเท่าที่รู้ก็ไม่ได้เยอะนะมีบ้างก็มีตาม average อยู่ในทุกสายอาชีพเราคิดว่าไม่น่าเกี่ยวกับอาชีพซะทีเดียวน่าจะเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตมั้งวิธีการใช้ชีวิตวิธีการอยู่ในสังคมอะไรแบบนี้มั้งแล้วมันอินเตอร์เฟียร์งานเยอะป่ะมาก ทำไมต้องชาร์จพลังขนาดนั้น มากเออบอกได้เลยว่ามากค่ะเออมากมากมากแบบที่ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเลยก็เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับโลกนี้กับการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตกันใน EP หน้าละกันเพราะว่าเราก็อยากรู้เองด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเป็นเราก็อยากรู้ว่าคนอื่นอ่ะใช้ชีวิตแม่งมีปัญหาเหมือนเราวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเอพิโซดต่อไปจะเป็นเอพิโซดบอมบัดจิตหมู่ฮะบอมบัดจิตโดยมีคนปกติคนเดียวนั่งฟังอยู่มาเป็นด้วยกันมาไม่เอาว่านี่รอบตัวเป็นหมดแล้วนะแม่โบก็เป็นโบก็เป็นเพื่อนสนิทแพลวเขาเป็นแล้วคนที่เหลือรอบตัวแผ่วแม่งเป็นหมดเลย oh. ยกเว้นยืนหนึ่งเวลาไปหาหมอจิตแล้วที่ฮาคือไอ้สองสามคนที่บอกเนี่ยแม่โบ๊ทแล้วก็เพื่อนสนิทแผ่วเนี่ยหมอจิตคนเดียวกันเขาพากันไปหรือเปล่าใช่พากันไปแล้วก็
ขาจะบอกแพลวเสมอว่าแพลวแบบเป็นคนที่แบบแกร่งมากยืนท่ามกลางเออยืนท่ามกลางคนแบบจิตกันหมดแล้วก็ไม่เป็นบอยแพลวมันเก่งเนาะหมอชอบบอกเก่งจริงเออแบบไม่วิธีการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กด้วยแหละที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแพลวเป็นคนไม่คิดมากไงคือแม่สอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบไม่คิดมากเออฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่าก็ดีเหมือนกันมีแพลวมานั่งคุยด้วยเพราะว่าจะได้แบบเรามานั่งแลกเปลี่ยนไงว่าไอ้คนปกติมันคิดยังไงกับคนพวกนี้วะเอออะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังไงเดี๋ยวเราติดตามไปเป็นส่วนต่อไปนะครับวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ